ใครปิดเมืองนี่ก็เห็นท่านอนุพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ออกมาเป็นว่าเป็นอำนาจของผู้ว่าการจังหวัดแต่จังหวัดเทียบที่ไหนในเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับหรือถ้าบอกว่าเป็นอำนาจของแต่ละจังหวัดนะฮะที่จะพิจารณากันได้ตามกฎหมายต่างมันก็พูดถูกนะฮะแต่ว่ามันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนไม่ใช่เฉพาะแค่จังหวัดนั้นนะมันประชาชนที่จะต้องเข้าไปติดต่อเดินทางไปทำธุรกิจนะครับไปประกอบอาชีพทำมาค้าขายหากินหรืออยู่อาศัยอยู่ในพื้นที่จังหวัดนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมว่าความคิดของผมควรจะเป็นหน้าที่ของนายกรัฐมนตรีมากกว่าที่จะศึกษาข้อจริงโดยสารจังหวัดและพิจารณาข้อมูลใช่ไหมพิจารณาข้อมูลในแต่ละจังหวัดนั้นจังหวัดไหนควรจะปิดไม่ปิดนะฮะเพราะถ้าไปให้อำนาจจังหวัดใดจังหวัดหนึ่งพิจารณาไปนะการคิดการตัดสินใจอะไรต่างๆแต่ละจังหวัดก็จะมีพื้นฐานที่มันแตกต่างกันขาดมาตรฐานนะฮะเพราะฉะนั้นผมถึงว่ามันต้องคิดให้รอบคอบนายกรัฐมนตรีนะเป็นนายกเนี่ยต้องทำหน้าที่นะครับอย่ามาบอกว่าเออรู้อย่างนี้เรื่องต่างผมเหนื่อยก็ไม่ต้องทำเลยก็ลาออกไป